าวเทียมทีออสดวงตาของชาติไทยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถในการถ่ายภาพจากอวกาศครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วโลกดาวเทียมทีออสเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมาโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับบริษัท EADS Astrium ประเทศฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญการสร้างดาวเทียมสำรวจ Spot 1และพัฒนามาจนถึงดาวเทียม Spot 5ดาวเทียม TOSดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสามารถบันทึกภาพจากวงโคจรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรการทำแผนที่และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นโลกซึ่งแตกต่างจากดาวเทียมไทยคมดาวเทียมสื่อสารที่ทำหน้าที่รับส่งถ่ายทอดสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์แต่ไม่สามารถถ่ายภาพจากอวกาศได้โครงการดาวเทียม TOS มีมูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาทโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานในองค์ประกอบ3ส่วนหลักดังนี้ส่วนที่1 Space Segment ได้แก่ตัวดาวเทียม TOS มีส่วนประกอบที่สำคัญคือกล้องถ่ายภาพขาวดำกล้องถ่ายภาพสีเสาอากาศช่วงคลื่นวิทยุ X-band ทำหน้าที่ส่งข้อมูลภาพถ่ายมายังสถานีรับสัญญาณภาพบนพื้นโลกเสาอากาศช่วงคลื่นวิทยุ S-band ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลสื่อสารระหว่างดาวเทียมกับสถานีควบคุมดาวเทียมบนพื้นโลกและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในตัวดาวเทียมเองกล้องถ่ายภาพขาวดำบันทึกภาพที่มีรายละเอียดภาพ2เมตรกว้าง22กิโลเมตรกล้องถ่ายภาพสีบันทึกภาพที่มีรายละเอียดภาพ15เมตรกว้าง90กิโลเมตรและดาวเทียม TOS ยังสามารถเอียงตัวซ้ายขวาก้มเงยถ่ายภาพได้หลายมุมมองเพื่อใช้ในการจำลองภาพ3มิติได้อีกด้วยส่วนที่2 Ground Segment ได้แก่สถานีควบคุมดาวเทียม TOS ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทำหน้าที่ติดตามสถานภาพการทำงานของระบบต่างๆสั่งการและเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพื่อส่งต่อให้ดาวเทียม TOS ปฏิบัติภารกิจได้ตรงตามฟังก์ชันที่ต้องการและสถานีรับสัญญาณดาวเทียมตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายที่ส่งมาจากดาวเทียม TOS แล้วนำภาพดังกล่าวมาผ่านกระบวนการปรับแก้ส่งให้กับฝ่ายบริการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไปส่วนที่3 Human Segment ได้แก่ทีมวิศวกรโครงการดาวเทียม TOS จำนวน20คนที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศฝรั่งเศสทำหน้าที่ควบคุมระบบปฏิบัติการวงโคจรการทำงานโปรแกรมการถ่ายภาพและทุกระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดาวเทียม TOS สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติตลอดเวลาข้อดีของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสามารถถ่ายภาพพื้นโลกที่เป็นปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่กว้างในลักษณะประจำซ้ำๆของพื้นที่เดียวกันได้สามารถใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรป่าไม้การใช้ที่ดินตัวเมืองแหล่งน้ำพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตามความถี่ที่ผู้ใช้ต้องการเช่นรายสัปดาห์รายเดือนซึ่งดาวเทียม TOS สามารถถ่ายภาพซ้ำตำแหน่งเดิมได้ภายใน 3-5 วันเท่านั้นทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพทางอากาศจากเครื่องบินหรือการสำรวจบนพื้นดินดาวเทียม TOS ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย
จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยด้วยการนำศักยภาพและความสามารถในการบันทึกภาพของพื้นที่ประเทศไทยและพื้นที่อื่นๆที่ต้องการทั่วโลกได้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมโดยดาวเทียม TOS สามารถให้บริการครอบคลุมความต้องการของทั้งในและต่างประเทศทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงกลาโหมสามารถลดงบประมาณการสั่งซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมต่างประเทศได้เป็นอย่างมากดาวเทียม TOS ดวงตาของชาติไทย